ัสดีครับผมแทมพัสินอาทิยาจากมหาวิทยากับรายการ Look at me Creative Happiness สำหรับวันนี้ผมมากล้อง Panasonic Lumix DMC GF6 และแน่นอนครับไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนนางแบบสาวสวยแล้วก็ที่สำคัญนะครับสถานที่ที่ผมมาวันนี้เนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปมากเพราะมันคือร้านอาหาร Polliner Garden ภาพที่ได้จะออกมาเป็นยังไงติดตามชมกันดีกว่าครับร้าน Polliner Garden ย่านถนนสามัคคีแจ้งวัฒนะร้านอาหารบรรยากาศสวยอาหารและเครื่องดื่มเป็นเลิศร้านนี้เกิดขึ้นจากความรักในการทำอาหารของเจ้าของร้านบวกกับบรรยากาศแบบย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ด้วยเรือนไม้สไตล์โคโลเนียลหลังใหญ่สีขาวตกแต่งแบบคลาสสิกทั้งโซนด้านในบ้านและด้านนอกทำให้เราลูกค้าต่างติดใจในร้านนี้มากมายร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนผมอยากให้ทุกคนได้มาลองลิ้มรสอาหารและบรรยากาศที่แสนคลาสสิกที่นี่ครับ Panasonic Lumix DMC GF6 มีเซ็นเซอร์ Live MOSขนาดความละเอียด16ล้านพิกเซลสามารถเปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้ภายในเวลา 0.5 วินาทีมีระบบโฟกัสแบบ Light Speed Auto Focus มีหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด3นิ้วสามารถปรับหมุนได้ถึง180องศามีระบบ Touch Focus Touch Shutter และ Touch Zoom มีฟังก์ชัน Creative Control ถึง18รูปแบบมีฟังก์ชัน Creative Panorama สามารถตั้งค่าความไวแสงได้ตั้งแต่ ISO 160ไปจนถึง 12,800 ควบคุมภาพและโอนข้อมูลด้วย Wi-Fi หรือ NFC ผ่านแอปพลิเคชัน Panasonic Image Application สามารถบันทึกภาพวิดีโอแบบ Full HDกล้อง Panasonic Lumix GF6 ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบ Live MOS ที่มีความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ Auto Focus แบบ Light Speed Auto Focus ซึ่งทำให้เวลาที่อยู่ในสภาพแสงน้อยแบบนี้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยโฟกัสเร็วมากขนาดที่ว่าผมเล็งปุ๊บกดเข้าไปทีนึงก็โฟกัสติดเลยไม่รู้ว่าตัวเล็กแค่นี้จะเจ๋งมากเลยก็สำหรับเทคนิคที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็คือการที่ว่ากล้องดิจิตอลสมัยนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราถ่ายไปเพื่อที่จะใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อส่งภาพเข้าไปในมือถือแล้วเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Instagram ซึ่ง Instagram เนี่ยก็จะเป็นฟอร์แมตที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเทคนิคที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็คือให้ตั้งกล้องนะครับให้ถ่ายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่แรกเลยเวลาเราเอาไปลงใน Instagram เนี่ยบางทีถ้าเราตัดภาพออกไปมันจะขาดมันจะหายแต่ถ้าเราตั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่แรกเนี่ยภาพที่เราเห็นตอนถ่ายกับภาพที่เราเอาไปโพสต์ใน Instagram ก็จะเป็นภาพที่เป็นขนาดเดียวกันจะไม่มีส่วนใดที่ถูกตัดออกไปครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็น composition ตั้งแต่ถ่ายเลยมันมักจะดีกว่าที่ถ่ายมาขาดแล้วก็โดนตัดแหว่งไปบ้างอะไรบ้างนะครับครับกล้อง Panasonic Lumix DMC GF6 ตัวนี้นะครับก็มีหน้าจอแบบ LED ที่สามารถปรับขึ้นลงได้ทำให้เวลาที่ผมอยากจะถ่ายภาพในมุมที่ยากๆเนี่ยนะครับผมก็แค่พับหน้าจอขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นหน้าจอแบบ Touch Screen แปลว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะกำหนดจุดโฟกัสว่าจะให้ตรงนี้ของภาพชัดนะครับผมก็แค่กดลงไปบนหน้าจอแล้วกล้องก็จะโฟกัสให้อย่างรวดเร็วแล้วผมก็กดชัตเตอร์ทำ
ำให้ได้ภาพอย่างง่ายได้แม้ในมุมยากๆก็ตามจริงไหมล่ะกล้องตัวนี้นะครับก็มี Creative Control ซึ่งเป็นโหมดที่เราสามารถจะเลือกสีหรือฟิลเตอร์ต่างๆเพื่อผสมเข้าไปในภาพได้อย่างในกรณีนี้นะครับผมก็ใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า All Day ซึ่งเหมาะกับสถานที่และการตกแต่งของร้านนี้มากและภาพที่ออกมานะครับพอถ่ายออกมาก็จะดูเหมือนภาพถ่ายโบราณออกมาสวยเลยทีเดียวแล้วจบในกล้องเลยง่ายมากกล้อง Panasonic Lumix GMC GF6 ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเพียง340กรัมแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นสีทูโทนพกพาไปไหนก็ดูเท่เบาเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับวัยรุ่นสมัยนี้มากเพราะว่าใช้ถ่ายเซลฟี่ได้ง่ายมากเพียงแค่คุณพับหน้าจอด้านหลังขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณยังสามารถที่จะเลือกให้ถ่าย2หรือ3หรือ4ภาพติดกันได้เลยด้วยซ้ำไปเรียกว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับทุกสถานการณ์จริงๆและกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่พาคุณไปสนุกสนานกับการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์และมีสไตล์ในแบบ Look at me Creative Happiness สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับบาย สำหรับความประทับใจของผมที่มีต่อกล้อง Panasonic Lumix DMC GF6 ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือผมประทับใจที่กล้องตัวเล็กๆเนี่ยนะครับบางคนคิดว่าเหมาะกับมือใหม่เท่านั้นแต่ว่าพอผมใช้เนี่ยแน่นอนครับเหมาะกับมือใหม่มากเพราะว่าถ่ายภาพได้ง่ายถ่ายภาพได้สวยอันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่มักจะต้องการแต่ว่าสำหรับคนที่ถ่ายภาพมาในระดับนึงแล้วเนี่ยก็จะพบว่ากล้องตัวนี้ยังมีลูกเล่นต่างๆอีกมากมายให้เราได้ปรับใช้อย่างเช่นเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า All Day ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มากันที่ร้านที่แต่งตกแต่งสไตล์คลาสสิกพอเราใช้เอฟเฟกต์นี้เนี่ยภาพที่ออกมายิ่งเข้ากับบรรยากาศร้านเลยทีเดียวผมว่าคิดดูสิว่าเวลาที่คุณมีกล้องแล้วสามารถใช้เอฟเฟกต์ต่างๆที่มันเข้ากับแต่ละสถานที่แต่ละบรรยากาศที่คุณไปอยู่เนี่ยมันจะดีแค่ไหนมันทำให้ผมเนี่ยประทับใจกับกล้องตัวนี้มากเลยครับ